สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาเปลี่ยนถังปั๊มน้ำกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่คือถังใหม่เป็นถังสแตนเลสนะคะแล้วก็นี่คือถังเก่ารั่วแล้วค่ะเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเมียช่างจะมาให้สังเกตวิธีซื้อนะคะแล้วก็วิธีเลือกซื้อเนาะว่าเราจะจับจุดตรงไหนไปซื้อนะคะส่วนซื้อหาเลือกซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปเลยนะคะช่างทองบอกนะนี่ค่ะให้สังเกตที่อ๋อเดี๋ยวเรามาดูถังเก่ากันก่อนให้ไปโฟกัสที่ตรงนี้นะคะ WP205QS นะคะแล้วเราก็มาดูที่ถังใหม่ก็เป็นของมิตซู205PQQ2Q3Q5QS ก็คือถังรุ่นนี้นี่ค่ะอยู่กล่องก็มีถ้าอยู่กล่องจะเป็น PQQS ใช่ไหมคะพี่ทองนะใช่ไหมเป็น205นะครับแปลว่า205หรือว่าบอกว่า205ก็ได้นะคะส่วนถังตัวนี้จะใส่ได้กับถังที่รุ่น Q2 Q3 Q5 QS นะคะเนาะใส่ได้กันได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะช่างทองนะคะเราไปซื้อเราก็จะได้บอกที่ร้านที่เราไปซื้อถูกนะคะไม่งั้นเราก็ถ่ายรูปไปก็ได้ค่ะซึ่งร้านที่ขายเขาจะหาให้เราได้หรือถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆก็ถามพนักงานได้เลยนะคะตัวนี้เป็นถังสแตนเลสนะคะซึ่งขนาดเท่ากันเซฟันเกียวหัว2หัวนี่ก่อนนะครับเซฟันเกียวพันเลยค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีเปลี่ยนถังปั๊มน้ำนะคะถังใหม่เปลี่ยนถังใหม่ซึ่งทุกคนสามารถเปลี่ยนเองได้นะคะถ้าถังเรารั่วเราก็เปลี่ยนเองได้เลยดูคลิปนี้จบทำได้แน่นอนค่ะเนาะเดี๋ยวช่างจะถามช่างทองให้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะเนาะซึ่งปั๊มน้ำเดี๋ยวนี้มีแทบทุกบ้านเลยนะคะและปั๊มน้ำรั่วก็มีปัญหาทุกบ้านเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าใครทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเนาะเดี๋ยวเมียช่างจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะหมุนตามพี่ทองเลยนะคะส่วนผ้าเทปพันเกลียวก็หาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ซื้อพร้อมกันกับที่ซื้อถังเลยก็ได้ค่ะนะคะทำให้เป็นลักษณะนี้นะคะนะคะโอเคป่ะเราไปดูถังเก่ากันค่ะเนาะช่างทองยิงซิลิโคนด้วยค่ะซิลิโคนอันนี้ยิงไว้ได้เลยนะคะยิงตรงแกนหัวน็อตเนาะแกนน็อตนะคะส่วนปากรูช่างทองจะยิงแค่ฝั่งข้างนอกนะคะไม่ได้ยิงอ้อมน็อตนะมันก็จะสะท้อนหน่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสเนาะมาถอดตัวเก่ากันเลยค่ะอ
ขอโทษขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะร้านอยู่ริมถนนนะคะรถเยอะมากหมุนออกได้เลยนี่ค่ะตัวนี้หมุนออกได้เลยนะคะเนี่ยทำตามช่างทองทำตามมือช่างทองได้เลยตัวนี้เป็นแผ่นรองขานะคะซึ่งใช้แผ่นเดิมได้ใช่ไหมคะซึ่งปั๊มน้ำรุ่นนี้ก็คือเป็นของลูกค้านะคะยกมาให้ช่างทองเปลี่ยนให้ที่ร้านเลยวันนี้แถวบ้านเมียช่างมีพ่นไล่ขวดไล่ยุงลายด้วยนะคะที่ได้ยินเมื่อกี้เนาะสังเกตโอลิงนะครับถ้ามันแบนมากก็เปลี่ยนก็ได้นะครับนี่คือโอลิงช่างทองบอกว่าถ้าโอลิงเส้นเนี้ยมันแบนมากนะคะก็เปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ถ้ามันยังกลมใช้งานได้อยู่ก็โอเคค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเนาะคือลักษณะที่ของลูกค้ารุ่นนี้ยังใช้งานได้อยู่นะคะช่างทองไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ถ้าเราถอดมาแล้วตัวไหนมันไม่ดีก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะแปลว่าเพราะว่าเราใช้งานเองนะคะเราจะได้ยืดอายุการใช้งานเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดหลายๆครั้งด้วยแต่ถ้าไหนที่ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ของเดิมได้ค่ะคะลักษณะการใส่นะคะแล้วก็ยึดน็อตเลยค่ะช่างทองบอกเนาะแหวนใหม่นะครับแหวนเดิมคือเป็นสนิมแหวนก็ใช้แหวนใหม่นะคะแต่ว่าแหวนเขาจะไม่ได้ให้มาใช่ไหมพี่ทองไม่ได้ให้เราก็หาซื้อได้ค่ะก็ซื้อมากับถังเลยนะคะนะใช้แหวนด้วยจะดีค่ะไม่เอาแหวนเดิมนะคะเพราะว่าแหวนเดิมเป็นสนิมแล้วเราเปลี่ยนถังใหม่แล้วเราก็ให้ใหม่หมดเลยก็ขันน็อตไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช่ไหมคะช่างทองแล้วขันน็อตนี่เราก็เสร็จเลยไหมขันน็อตก็เช็คความเรียบร้อยนะครับมีทางน้ำเข้าน้ำออกค่ะขันน็อตแล้วก็ดูความเรียบร้อยเช็คทางน้ำเข้าน้ำออกก็เสร็จแล้วค่ะเนาะสำหรับปั๊มน้ำเนาะมาดูกันเลยดูแบบยาวๆเลยค่ะเนาะนี้จะใส่แหวนเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสายไฟนะขันให้แน่นเลยนะคะต้องคล้องหรอกช่างอยากให้เห็นทุกขั้นตอนนะคะก็เลยถ่ายแบบละเอียดเลยค่ะขันให้ตึงให้แน่นก่อนนะแล้วค่อยมาไล่อีกทีหนึ่งนะครับท่านรองบอกว่าขันให้ตึงให้แน่นในระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็มาไล่อีกทีนะคะ
ขออภัยนะคะถ้าคลิปมันยาวเนาะหัวใจในการถ่ายคลิปเลยก็คืออยากให้ทุกคนเห็นภาพจริงๆนะคะเนาะเมียช่างไม่ค่อยอยากจะรีภาพเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะคะส่วนผู้รับชมอ่ะเราก็สามารถรีได้อยู่แล้วเนาะถ้าตรงนี้เราเข้าใจแล้วเราก็รีได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะทำให้คลิปมันยาวนะคะเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะสำหรับคนที่มองว่าคลิปมันยาวเนาะแต่มันเป็นคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้มันก็จะต้องใช้เวลาศึกษานะคะต้องรอให้กาวมันไหลออกตอนแรกเลยคือกาวมันก็จะค่อยๆไหลออกนะคะช่างทองบอกพอมันไหลของมันได้ที่แล้วเราก็ขันบีบลงไปอีกค่ะคือเราวิธีการหมุนก็คือให้เราพันสายก่อนเพราะว่ามันติดสายไฟเห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือเทคนิคเลยนะคะเทคนิคของช่างทองเลยนะเราจะไปตัดสายไฟไม่ได้นะคะช่างทองก็ให้หมุนหมุนหมุนตัดได้แต่มันก็ต้องต่อตัดได้แต่มันก็ต้องต่อเราก็ไม่ต้องไปตัดถ้าหมุนได้ก็หมุนต่อไปนี่เห็นไหมคะให้เราหมุนสายไฟก่อนนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะพอเราหมุนครบรอบมันก็จะพอดีเลยแน่นมือก็พอนะครับตัวนี้เอาแน่นมือก็พอนะคะก็หมุนเข้าตามธรรมชาติเลยค่ะก็เหมือนกันครับแน่นเลยก็พอตอนนี้มันก็สวยนะครับมันต้องมีตัวตาไก่ขาวๆนี่ด้วยนะครับต้องมีตาไก่ขาวๆนะคะมันหลุดหายได้ใช่ไหมคะก็เลยบอกไว้ว่ามันต้องมีก่อนแล้วเราค่อยหมุนย้ำน็อตอีกค่ะต้องแน่นเลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปนี้เป็นคลิปเปลี่ยนปั๊มน้ำเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมมาจนจบคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะสวัสดีค่ะ